ดูมสุดก็เอาสุดตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็วัดรอบ1รอบเหมือนกันยาว3รอบนะไม่ได้3รอบก็เป็นเวียนเทียนอีกแล้วใช่ยังเล่นอีกชอบเวียนเทียนแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการด็อกเตอร์ชานแนลนะครับ DOCTI พบกับผมนายแพทย์วุฒิวัฒน์อนุพันธ์สว่างหรือว่าหมอเต้ยนะครับวันนี้พี่หมอไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีน้องเฟรมนะครับสวัสดีครับน้องเฟรมไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับน้องเฟรมนี่ก็คืออยู่กับพี่หมอมาตั้งแต่ช่วงที่1ปีกว่าๆเนาะตั้งแต่เฟรมเขามาทำหน้าอกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเฟรมก็กลายเป็นเรียกว่าอะไรศาสดาจารย์เรียกว่าด็อกเตอร์เรื่องนี้แหละเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเรื่องของการทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกนะครับเนาะเพราะว่าเพื่อนๆของเฟรมก็มาสอบถามซึ่งเฟรมเขาก็ได้ศึกษาจากตัวเองด้วยนะครับแล้วก็แบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆคนไข้ส่วนใหญ่เวลามาปรึกษาเรื่องการทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกเนี่ยเขาชอบมาพร้อมกับถ้วยครับเหรอแบบอยากจะทำเป็นคัพ C คัพ D คัพ E แต่พอพี่หมอถามกลับไปว่าคนไข้ครับพอคุณบอกว่าคุณอยากได้คัพ C เนี่ยคุณนึกออกไหมว่ามันเป็นยังไงส่วนใหญ่เห็นที่ว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ข้างนอกเนี่ยเวลาเราบอกเขาว่าคัพ A คัพ B คัพ C อ่ะเขามีไอเดียไหมว่ามันคือรูปร่างมันต้องมายังไงกันแน่หนูว่าเขามาจากไอ้นี่พี่ลองไซส์เสื้อในไซส์เสื้อในเหมือนการเลือกซื้อเสื้อยืดไซส์ S M L ว่างั้นแหละเนาะแต่ทีเนี้ยพอเราบอกว่าเอ๊ะถ้าเราใส่เสื้อไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L เราจะออกมายังไงในการที่สื่อสารกับหมอแค่นั้นเนี่ยนึกไม่ออกถูกไหมครับเป็นไอเดียที่แบบว่าอาจจะมีความสับสนอยู่ในเรื่องของว่าจริงๆแล้วคัพไซส์เนี่ยมันเอาไว้สำหรับเลือกเสื้อในแค่นั้นแหละใช่มันไม่ได้เอามาสำหรับเลือกซิลิโคนนะเพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดในการเลือกซิลิโคนก็คือการใส่เข้าไปใส่ลองเรียกว่าการใส่ตัวลองไซส์หรือว่าไซเซอร์เดี๋ยวเอาขึ้นมาให้ดูอีกทีนึงเนาะอ่ะเข้าเรื่องของการดูคัพไซส์ก่อนเดินเข้ามาหาหมอบอกว่าคุณหมอหนูต้องการไซส์คัพไซส์ดีหนูจะต้องใส่ซิลิโคนกี่ cc เป็นต้นอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของการคำนวณที่แบบว่าไม่แม่นยำเลยมันยิ่งทำให้การทำงานระหว่างหมอและคนไข้และบริษัทซิลิโคนเนี้ยปวดหัวยิ่งกว่าเดิมน้องเฟรมลองอธิบายหน่อยครับว่าเราจะคำนวณคัพไซส์กันยังไงขั้นตอนแรกนะคะเราจะวัดจากฐานค่ะฐานรอบอกนะคะถ้าเกิดสมมติได้ค่าอะไรมาแล้วก็จดใส่กระดาษนะครับฐานรอบอกก็คือใต้ราวนมใช่ไหมครับตอนที่เป็นกระดูกซี่โครงแข็งๆของเราเนี่ยวัดยังไงนะรอบไปเลยพันไปประมาณสักสามรอบสามรอบเดียวก่อนถ้าสามรอบจะเรียกว่าเวียนเทียนนะก่อนตรงนี้นะตรงนี้หนึ่งรอบแล้วหน่วยต้องเป็นนิ้วนิ้วค่ะนิ้วแม่บรรทัดนะครับไม่ใช่นิ้วพี่หมอนะพี่หมอขยิบนี่ไม่ใช่นะนิ้วแม่บรรทัดได้ค่าที่หนึ่งแล้วจดไว้ในกระดาษค่ะค่าที่2นะคะรอบหน้าอกรอบหน้าอกก็คือตรงดูมสุดใช่ไหมตรงไหนดูมสุดก็ใหญ่สุดตรงนั้นเลยแล้วก็วัดรอบ1รอบเหมือนกันยาว3รอบนะไม่ได้3รอบก็เป็นเวียนเทียนอีกแล้วใช่ยังเล่นอีกชอบเวียนเทียนเลยก็คือได้เป็นค่าบนกับค่าล่างตีความหมายกันง่ายๆอย่างนี้แล้วกันเนาะเป็นค่าบนตัวเลขบนกับตัวเลขล่างซึ่งตัวเลขบนจะต้องเยอะกว่าเนาะเพราะมันคือส่วนที่ดูมๆถูกมั้ยครับแล้วเราเอาตัวเลข2ตัวนี้มาทําอะไรกันนะลบกันค่ะลบกันโดยที่เอาตัวเลขเยอะตั้งแล้วก็ลบด้วยตัวเลขน้อยถูกไหมครับเราจะได้ความแตกต่างของระดับบนกับระดับล่างเป็นนิ้วนะครับว่าหน้าอกตรงนี้ใหญ่กว่าระดับของซี่โครงตรงนี้ประมาณกี่นิ้วทีนี้พี่หมอขึ้นตารางให้นะครับตามรูปตารางที่เห็นตรงนี้เลยก็จะเป็นตารางไซส์ชาร์ตของการคำนวณกลับมาเป็นคัพไซส์ก็คือถ้าขนาดของหน้าอกข้างบนในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาวิธีการคำนวณเขาจะเรียกว่าตรงนี้ว่าบัสนะครับ BUST ก็คือตัวเส้นรอบอกข้างบนนี่เรียกว่าบัสส่วนตัวข้างล่างที่เรียกว่าเส้นรอบฐานนมเนี่ยเขาเรียกว่าแบนด์ BAND เราเอาบัสลบแบนด์เนี่ยออกมาเป็นระยะความแตกต่างกันอยู่กี่นิ้ว1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วเนี่ยเราจะเทียบเป็นตารางออกมาตามที่เห็นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีความแตกต่างเลยทั้งอกบนกับอกล่างเนี่ยแบนเป็นระนาบเดียวกันเลยนะครับลบออกมาได้0กลมๆสวยๆ 0.00 นิ้วเนี่ยเรียกว่า AA ทีนี้พอมีความใหญ่ขึ้นมา1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วเราก็เทียบง่ายๆเลยนะเฟรมเป็น A B C D E เก่งมากทีนี้พอเรารู้ว่าอ๋อมันคือความแตกต่างของบนกับล่างแต่พอเรามาสื่อสารกันแบบนี้ว่าอ๋อฉันมีความแตกต่างของบนกับล่าง4นิ้วนะคุณหมอฉันอยากจะได้หน้าอกที่มีความแตกต่างบนกับล่าง4นิ้วปวดหัวคุณปวดหัวแล้วคุณนึกไม่ออกถูกป่ะใช่คุณไม่เห็นภาพตัวเองในกระจกอ่ะนี่แหละคือปัญหาของ
หลายๆคนที่เราไปฟิกว่าอ๋อเราต้องสื่อสารกันด้วยครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ practical เลยแล้วยิ่งทำให้เราผิดพลาดไอเดียไปเรื่อยๆเพราะว่าการที่เรามาเสริมสัญญกรรมเสริมหน้าอกด้วยซิลิโคนซิลิโคนเนี่ยเขามาเป็น CC นะครับ CC เหมือนเรียกว่าเป็นปริมาตรน้ำอ่ะน้ำ300 CC 350 CC ใส่เข้าไปในร่างกายแล้วรูปร่างหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงกันแน่แล้วเราพยายามจะแปลง CC ของซิลิโคนให้เป็นคัพมันไม่มีวิธีแปลงที่ตรงไปตรงมาแน่นอนครับแล้วพอเราดูสมการที่ว่าแล้วเอาบนกับล่างมาลบกันเอาบัสลบแบนออกมาเนี่ยมันก็คือความแตกต่างเราคำนวณมาเป็นคัพไซส์ถามคำถามรับสมองน้องเฟรมนิดนึงดีกว่าเครียดละเครียดละเครียดละพอเราเข้าใจแล้วว่าคำว่าคัพเนี่ยมันคือความแตกต่างของสัดส่วน2ส่วนในร่างกายของคนคนเดียวกันข้างบนกับข้างล่างมันคือความต่างดังนั้นเนี่ยตัวเล็กๆแบบน้องเฟรมพอเราได้ระยะของความต่างบนกับล่างออกมาไม่ว่าจะกี่นิ้วก็ตามนะเป็นไปได้ไหมว่าคัพไซส์ของเฟรมจะเทียบเท่ากับคัพไซส์ของคนที่อาจจะตัวใหญ่กว่าเฟรมเยอะเลยจินตนาการเหมือนพี่หมอมีล้อรถ10ล้ออยู่รอบตัวนี้คือเส้นรอบอกของพี่หมอแล้วเราคำนวณวัดค่าความแตกต่างของ2ระดับของร่างกายพี่หมอเอาบนกับล่างมาลบกันมันมีโอกาสที่จะเท่ากับบนกับล่างของเฟรมไหมมีค่ะมีถูกไหมโอ้โหเป๊ะนั่นเนี่ยแสดงว่าเข้าใจมากเลยถูกไหมครับเพราะมันคือความแตกต่างของสัดส่วนของร่างกายของเราเองบางทีเราลบข้างบนกับลบข้างล่างอ่ะมีความแตกต่างอยู่2นิ้วอย่างสมมติหน้าอกพี่หมอเท่านี้แล้วก็ใต้ราวนมพี่หมอเท่านี้แล้วมันลบออกกันมามันได้2นิ้วของเฟรมเกิดลบกันได้2นิ้วเหมือนกันก็เท่ากับว่า2คนนี้ก็คือคัพบีเหมือนกันถูกไหมใช่ไม่ได้หมายความว่าคนตัวเล็กอย่างเงี้ยจะไม่มีทางถึงคัพใหญ่ๆเท่าคนตัวใหญ่ๆมันอยู่ที่ระยะความแตกต่างถ้าคุณตัวแบนๆเล็กๆแล้วหน้าอกของคุณมันพุ่งมาเยอะๆมันมีความแตกต่างเยอะระยะห่างเป็นนิ้วมันเยอะก็จะได้คัพที่สูงขึ้นเข้ามาพบหมอแล้วมันดีที่สุดเพราะว่าเราจะได้มีการลองไซส์กันลองไซส์น้องเฟรมตอนที่มาปรึกษาพี่หมอตอนนั้นก็ได้ใส่ตัวไซเซอร์เนาะไซเซอร์ก็จะหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวขอหยิบขึ้นมาให้ดูอันนี้ก็คือตัวไซเซอร์นะครับมันจะออกแบบออกมาให้เหมือนกับซิลิโคนรองเส้นในของผู้หญิงนิดนึงเนาะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับนี่คือตัวไซเซอร์ก็มันถูกออกแบบมาอย่างนี้ครับเป็นลักษณะเหมือนเป็นถ้วยละเวลาเราวางเข้าไปมันก็จะครอบไปกับสรีระของเราทำให้มันดันออกมาให้ดูเหมือนว่าถ้าคุณต้องการใส่ซิลิโคนขนาด250เนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับรูปร่างเนี่ยจะเป็นยังไงมันจะได้เห็นภาพของจริงหน้ากระจกเลยเราสามารถตัดสินใจได้ว่าเราแฮปปี้ไหมถ้าเฟรมบอกเฮ้ย250เล็กไปพี่หมอทำไงดีเราก็ต้องเติมเข้าไปใช่ไหมไซเซอร์เขาก็จะมีขนาดเล็กๆมาเติมเข้าไปได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมาได้หมดทุกรูปแบบเลยว่าอยากจะลองใส่เล็กใส่ใหญ่แล้วเห็นตัวเองในกระจกแบบนี้ชัดเจนสุดถูกออกแบบมาเป็นลักษณะของถ้วยเวลาใส่ไปมันครอบมันแนบไปกับเนื้อของเราน้องเฟรมเคยเห็นที่เขาลองขนาดซิลิโคนแบบอื่นไหมเคยเขาทำยังไงเขาเอาซิลิโคนมาใส่เอาซิลิโคนทั้งก้อนอะวางเข้าไปเลยแล้วถามว่ามันจะแนบไหมมันคงไม่แนบอ่ะเพราะว่ามันเป็นซิลิโคนมันเป็นก้อนขอซิลิโคนเสกมาปึ้งนี่ครับซิลิโคนเทียบกันซิลิโคนของจริงแบบนี้ไซเซอร์เป็นแบบนี้ลองหันด้านหลังให้กล้องดูนะครับเห็นไหมมันเป็นความแบนมันไม่ได้สวมรับลงไปกับหน้าอกได้เหมือนกับลักษณะของถ้วยแบบนี้เพราะฉะนั้นสมมติอันนี้คือหน้าอกนะหน้าอกเป็นโค้งๆพอวางเข้าไปปึ๊บเห็นไหมมันเหมือนเป็นการดันโก่งมันไม่แน่มันไม่เห็นสรีระที่สวยที่จริงๆพอเรามาลองไซส์แล้วเราใส่ชุดชั้นในหน้ากระจกด้วยมันก็เหมือนเราก็ต้องใช้จินตนาการที่สูงมากๆสูงมากเหมือนฟีลแบบใส่เส้นในแล้วก็มีตัวรองเส้นในอีกทีนึงมันยังไงมันก็ไม่มีทางรับอ่ะเราจะนึกภาพไม่ออกแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้โก่งใช่ไหมเราแนบเข้าไปนี่เห็นไหมรับแนบเลยอย่างเงี้ยเห็นภาพมากกว่าแล้วก็ดูเนียนกว่าพอมีการใส่ชุดกระชับหรือใส่เส้นในที่ประคองตัวไซเซอร์ไว้เนี่ยเราจะเห็นรูปทรงที่ชัดเจนเราสามารถตัดสินใจร่วมกับหมอผ่าตัดหน้ากระจกได้เลยนะครับว่าเออนี่คือไซส์ที่เราดูแล้วมันเข้ากับสีลักษณ์ส่วนอื่นๆของร่างกายเราแล้วเราก็พอใจในสตอรี่ของน้องเฟรมนี่กลับกันเฟรมมาด้วยตัวเลขที่อยากทำเลยถูกไหมแชร์ให้ฟังได้ไหมว่าทำไมถึงแบบแทนที่จะเลือกคัพเนี่ยเฟรมมาแบบว่าเอาตัวเลขเลยก็เฟรมน่าคิดว่าแบบถ้าเกิดสมมติอะค่ะว่าถ้าเราบอกเป็นคัพมันก็มองไม่เห็นภาพไม่รู้หรอกว่าตัวเองจะคัพเท่าไหร่อย่างปกติธรรมดาเฟรมบอกตัวเองว่าเฟรมคัพ B แต่ความจริงแล้วพอวัดจริงๆแล้วปกติเฟรมอาจจะคัพ C แล้วพอใส่เข้าไปอีกมันอาจจะเป็นคัพ
E คับ F คับ G คับอะไรก็ไม่รู้แบบมันเพิ่มไปได้ตลอดแต่ว่าเฟมให้บอกพี่หมอว่าเฟมอยากได้อย่างนี้แล้วเฟมอยากได้ไซส์นี้พี่หมอก็มองว่าอ๋อมันโอเคนะไปได้นะซึ่งตั้งแต่เราทำหน้าอกกันมาประมาณปีครึ่งของน้องเฟมเนาะเราไม่เคยมาคำนวณคับไซส์กันเลยเพราะเรามองแล้วก็อุ้ยเข้ากับหุ่นเข้ากับสรีระแต่พอวันนี้เรามาพูดเรื่องของการคำนวณคับไซส์เราก็เลยลองคำนวณคับไซส์เล่นๆกันเล่นๆปรากฏว่าช็อกมาก็ช็อกไปตัวใหญ่มากใหญ่มากเพราะฉะนั้นถ้าหลายๆคนมาบอกว่าโอ้ถ้าอยากได้แบบน้องเฟรมแล้วพี่หมอก็บอกอ๋อน้องเฟรมเขาคับนะคะนี่เองนะทุกคนก็จะหงายหลังเพราะฉะนั้นเราตัดปัญหาเรื่องคับไซส์ออกไปเพราะคับไซส์มันคือความแตกต่างของตัวเลข2ตัวในร่างกายของเราใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็ต้องมาลองไซส์โดยการคำนวณว่าอันนี้คือไซเซอร์ของกี่ซีซีแล้วดูรูปในกระจกแล้วโอ้แฮปปี้จองเลยตามนั้นนะครับโอเคงั้นเราจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้กันดีกว่าเนาะได้ความรู้กันเยอะเลยนะครับใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกเพิ่มเติมนะครับก็ซักถามเข้ามาที่ไลน์ของน้องเฟรมข้างล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับ EP นี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กับคุณหมอด้วยครับผมสวัสดีครับ